สรุปว่าตรงนี้ก็เป็นดินแดนของเราแล้วนะครับเหมือนยึดได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมนี่ก็สวยดีครับดึงธงเราขึ้นเลยไหมอ่ะเนี่ยเผาธงแม่งเลยดีไหมนี่ครับกลายเป็นพื้นที่ของเราเรียบร้อยนะครับผมเขตนี้นะเฮ้ยผมยังไม่ได้ขึ้นไปไอ้นี่เลยซิงโครไนซ์ตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่อะไรเนี่ยหายแม่งโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตรงนี้เราสามารถ fast travel ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีเควสนะครับลองเดินขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะครับเควส complete loot awaken มีม้าไหมอ๋อไม่ต้องแล้วได้ไกลมากนะครับอ๋อบอกสกิลมาเพิ่มอีกแล้วครับเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันว่าเราจะต้องทำอะไรเราขึ้นไปบนป้อมก่อนมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับโลเคชั่นที่ครอฟเวอร์แล้วกูต้องปีนขึ้นไปยังไงมีบันไดใช่ไหมของเดี๋ยวค่อยลงมาฟาร์มไปดูเนื้อเรื่องก่อนครับปั๊บเอ้าอะไรเนี่ยออนไลน์เซอร์วิสหลุดว่ะเอวอร์เจ้าพลาดฉากเปิดไปนะแคมป์ของเครียดอยู่ลำธารน้ำแข็งข้างหน้านี้แล้วอ่ะเราจะเริ่มการโจมตีจากที่นี่หรือเปล่าจากตรงนี้นะเอาจริงดิเราทำแน่นอนและเราพร้อมที่จะสู้ด้วยกองทัพของ King Harald เนี่ยประจำที่แล้วก็ขอแค่ออกคำสั่งเขาก่อนอื่นเลยข้ามีเรื่องจะขอว่ามาเลยเอวอร์อาจจะยื่นคำท้าสู่ความตายด้วยการสู้ตัวต่อตัวกับเคียสที่หน้าป้อมนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการงั้นเหรอเคียสมันเอาทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีของพ่อข้าไปข้าจะไปเอามันกลับคืนมาเมื่อมีเกียรติเป็นเดิมพันก็ไม่ควรมีใครไปยุ่งและเคียสก็ควรจะตายก่อนที่จะเริ่มศึกซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อพวกเราตามนั้นไปฆ่ามันเลยเดี๋ยวจะหนึ่งหนึ่งกับมันเองวันนี้คมมีดของข้าจะต้องตัดขาดชะตาตัดขาดชะตาของเคียสทิ้งซะพูดได้ดีเลยนะพ่อสาริกาลิ้นทองหวังว่าพวกเราจะมีชีวิตรอดมาร้องเพลงด้วยกันนะ1-1เหรอเอวอร์ขอคุยด้วยหน่อยเบซิมไฮเทมนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของพวกเจ้าหากพวกเจ้ายังต้องมาต่อสู้อยู่ข้าว่ามันไม่ถูกต้องท่านจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องก็เพราะว่าท่านรู้สึกผิดกลุ่มของพวกเรา Hidden Ones ได้ต่อสู้กับ Kiet's Order มาหลายศตวรรษแล้วเจ้ามาจากมิคลากาดเพื่อฆ่า Kiet's ด้วยตัวเองงั้นเหรอใช่แล้วหรือว่าจะเป็นไฮแทมเด็กฝึกงานของข้าก็ได้เขาศึกษามาหลายเดือนแล้วชื่อเสียงของ Kiet's นั้นล่ำลือไปยันนอกนอร์เวย์เลยเหรอหาได้ใช่แค่ชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาคีที่เขาอยู่และบางสิ่งของการเป็นศัตรูที่เราควรทำไฮแทมข้าไม่ได้จะดูหมิ่นเจ้าหรือฮิดเดนวันส์นะแต่เคียสเนี่ยเป็นของข้าครอบครัวข้าวางเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีข้าเข้าใจแล้วไม่ว่าไงก็ตามเคียสมันต้องตายวันนี้ถ้างั้นเราก็เห็นตรงกันเรามีพันธมิตรเพิ่มสวยรวมมือกันไว้อะดีกว่าใช่ไหมฮะเอาละครับตั้งป้อมรอแล้วหรือเปล่าเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยึดค่ายในมือของเราเรียบร้อยขนของขนของไม้หมดแล้วเราก็จะบุกกันต่อซิกาดไอเด็กเวนมาด้อมๆ มองๆแถวกำแพงเมืองข้าเหมือนพวกโจรกระจอกเอามาสู้กับข้าเดี๋ยวนี้นี่คือการต่อสู้ของข้าเคียสซิกาดมือเพื่อดูเจ้าถูกโยนให้อีกากินเพียงเท่านั้นแหละดูนั่นสิเอวอร์วูฟคิสที่อยากจะล้มข้าซะเหลือเกินนี่คือความอัปยศของพ่อข้าวันนี้ข้าจะทวงคืนศักดิ์ศรีของท่านพ่อกลับคืนมาข้าขอท้าดวลกับคนผิดคำสาบานอย่างเจ้าข้าจะทำให้เจ้าร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตแบบกับพ่อของแม่เจ้าเลยเดี๋ยวคือมึงจะสู้กับกูมือเปล่าเลยเหรอคืออยู่ดีก็เปิดฉากมาแล้วเดี๋ยวอยู่ดีก็เปิดฉากมาแบบต่อยกูทีเดียวกระเด็นWhat the fuck
เฮ้ยเฮ้ยมึงโหดจังวะอุ้ยสู้ไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยเกมมาครับให้กูแพ้มั้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วลุกขึ้นเอวอร์นี่ไม่ใช่วันตายของเจ้าอ้าวนี่เทพโอดินเหรอทำไมแกถึงปฏิเสธความตายข้าไม่ได้มาคนเดียวเครียดพ่อข้ากำลังมองดูข้าอยู่เฮ้ยแม่งไปหยิบขวานแล้ววะเฮ้ยมันสู้ยากนะเหมือนเกมบังคับให้เราแพ้เลยอ่ะไม่หรอกมั้งโอ้ยโคตรแรงมาดิกูจะแก้แค้นกูจะแก้แค้นให้พ่อเฮ้ยโอ้ยไม่หลบวะเอาสเตมิน่าหมดอย่างกันเล่นดาร์กโซโอเคตีแบบสั้นๆมาดิมาดิมาดิอุ้ยมาดิมาดิหลบหัวทีนึงเออสเตมิน่าหมดถอยก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนมาดิยังไงเอ้ยหลบหัวทีนึงแล้วก็หลบค่อยตอดไปเรื่อยโหแต่กว่าจะตายนี่นานนะเนี่ยว่าน่าจะใช้เวลาเกิน5นาทีอ่ะว้าวก็โดนดิครับว้าวก็โดนดิปวดหนักอุ้ยเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะอุ้ยอุ้ยเชี่ยโอ้โหแม่งคอมโบใจเย็นวู้เฮ้ยใส่ไม่น่าหมดปวดก่อนทีนึงโอ้โหหลบไม่ได้เออขอเก็บเบอร์รี่ก่อนน้ำหนึ่งหิวได้ใจเย็นค่อยนี่เป็นการสู้หนึ่งแบบลูกผู้ชายแต่คนอย่างแม่งไม่ค่อยมีเกียรติสักเท่าไหร่จะไว้ใจไม่ได้ครับแต่บอดแม่งโหดจริงว่ะแล้วผมเล่นฮาร์ดด้วยเอ้ยเจ้าใจเย็นรีสเตมิน่าก่อนค่อยเด้งยังไม่ครึ่งหลอดเลยตีมั้งนานใจเย็นก่อนโอเคได้อยู่ค่อยเอวอมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกอู้เดี๋ยวมันจะสตันแล้วหลอดความเหนื่อยมันใกล้หมดแล้วอุ้ยวู้เชื่อหลบไม่ได้อุ้ยใส่ไม่น่าหมดมาดิมึงมาลดแค่เนี้ยโอ้โหตียังนานได้อยู่พอได้อยู่วู้หวดหนักทีนึงเฮ้ยชิบหายละเชี่ยกูว่าแล้วไม่เล่นขี้โกงตกลงมาในหลุมหนีไม่ได้แล้วด้วยอะไรวะน่ะเฮ้ยไฮเทมจะรอบฆ่าฉวยโอกาสนี่เองนักฆ่าก็อย่างเงี้ยแหละชิบหายแต่ว่าไฮเทมมันล่วงไปแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรมึงอ่ะขว้างคนใส่อ่ะนะเฮ้ยมึงด่ากูว่าเหมือนพ่อกูไม่เก่งตรงไหนมึงอ่ะมึงนั่นแหละที่พูดปดมึงมันไม่มีเกียรติมากกว่ากูอีกโอ้โหแล้วไปหยิบศพคนมาหวดกูคนอย่างมึงนี่นะไอ้เคียดมาเด้กูชนะมึงแน่กูบอกเลยกูชนะเฮ้ยหลบก่อนใจเย็นกูชนะมึงแน่กูไม่กลัวมึงหรอกกูจะแก้แค้นได้พ่อกูอุ้ยโอ้โหอุ้ยตายเลยเฮ้ยขออีกรอบครับเชี่ยแม่งโหดจริงจังแต่เราต้องชนะไปได้อุ้ยโอ้โหนะขอเก็บเบอร์รี่ก่อนมานี่ดิอะไรอ่ะมึงเอาลูกน้องมาด้วยเหรออ๋อไม่ใช่มีคนลุมพวกเราเอ้ยเอาดิมาดิยังไงอ่ะโหแม่งหยิบคนอีกแล้ววะอุ้ยเชียร์เอ้ยมาดิอุ้ย
เรามีธนูนี่หว่าโอ้โหลืมนึกเรายิงมันเข้าวะมาเด้มาเด้รีเซตไปน้ำหนึ่งพอได้อยู่พอได้อยู่เออยิง120เอ้ยเหี้ยธนูโคตรแรงมาเด้กูยิงเอากูไม่หวดกูยิงเอากูยิงเอาสมน้ำหน้ามึงไอ้เครียดเกิดอะไรขึ้นครับลุกขึ้นเอวอร์แล้วก็ลุกขึ้นมานี่มันเทพโอดินเหรอเนี่ยโอดินเหรอต้องการอะไรจากข้าเจ้าได้รางวัลที่ต้องการแล้วสิเกียรติยศจากการสังหารข้านะเพื่อแค่นี้น่ะเหรอบิดาผู้ตาขาวและการเสียสละชีวิตที่ศูนย์เปล่าสิ่งที่ได้จากสงครามระหว่างเราห้ามหันกันมามากกว่า3ชั่วอายุคนแม้แต่ชื่อของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่เผ่าของข้าจะไม่ถูกลืมเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มึงอยู่ในโลกไหนเนี่ยข้าสู้อย่างที่ข้าทำมาตลอดก็เพื่อความอยู่รอดแต่สิ่งที่รอเราอยู่ปลายทางมีเพียงแค่ความมืดเท่านั้นมีคนบอกแนะนำให้ไปดูเรื่องไวกิ้งนะครับจะได้รู้ว่าอีกามันหมายความว่ายังไงแต่ผมยังไม่ได้มีเวลาดูเลยมีใน Netflix ด้วยก็ตามนั้นเลยครับเราชนะไม่จะตายไปรอบหนึ่งก็เถอะลิฟเวนคลานชีวิตของพวกเจ้ามันจบแล้วมาสิมารับคำพิพากษาของพวกเจ้าหน่อยพ่อของเจ้าตายแล้วกอมแขนถูกชำระแล้วเปิดประตูแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัยปากดีใช้ได้เลยนะเนี่ยวูฟคิสพลธนูเล็งเป้าเลเวนบุกไปเลยไม่ต้องปลาดีเอาละมึงจะหักหลังกูแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมมึงผิดคำพูดอีกแล้วใช่ไหมแล้วประตูเปิดไงอ่ะเปิดประตูไงอ่ะอ๋อต้องไปปลดล็อกประตูให้ได้นะครับหาทางปีนก่อนเออเอาบันไดมาไอ้หานี่คำพูดไม่เป็นคำพูดขนาดราชามึงตายไปแล้วนะเนี่ยมึงนี่เหมือนพ่อไม่มีผิดเลยนะฮะมานี่ดิมึงอ่ะอุ้ยอามาดิอุ้ยเชี่ยเจ็บว่ะเออหิวอ่ะน้ำหนึ่งลุกขึ้นอุ้ยเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยนะพวกมึงเนี่ยราชาเป็นไงลูกน้องเป็นงั้นเราต้องหาทางไปเปิดประตูให้ได้ก่อนตอนนี้พวกเราอะซอรี่เราต้องไปเปิดประตูเพื่อที่จะให้พวกเราเข้ามาให้ได้นะครับลงไหนวะอ๋อต้องไปทางนู้นใช่ไหมอะไรมึงเล่าเราไม่มีเวลาเสียเวลากับพวกนี้เปิดประตูก่อนเปิดประตูเข้ามาเลยพวกพ้องไปฆ่าไอ้พวกนี้กันมาบุกวายรู้จักแก๊งเลเว่นน้อยไปแล้วพวกมึงกูมาแล้วกูได้ของจริงเก็บเบอร์รี่กันของสำคัญเดินติดแล้วเนี่ยบุกวายเอาแล้วครับเฮ้ยนั่นอะไรบอสเหรอไอ้เชี่ยกูยิงตัดกำลังอุ้ยแรงอยู่นะถ้าโดนหัวเฮ้ยมันปาอะไรใส่วะยิงตัดกำลังยิงตัดกำลังไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู้โหโอ้โหคว้างของใส่กูด้วยเอาจังเลยนะมึงเนี่ยเอาจังเลยนะมึงนี่เรียบร้อยครับข้ามได้ไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงต้องไปเปิดประตูก่อนปีนขึ้นไปไงวะเออมาลงพวกเราจะได้เข้ามาได้เปิดประตูแล้วบุกไปพวกเรามาทำไมอุ๊ยนี่นะ
เชี่ยข้างในนี่นักขนูเต็มเลยเชี่ยเราโดนยิงจากไกลๆนี่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยหายซะมึงยังไงมึงอ่ะทำไรหาเก็บเบอร์รี่แป๊บนึงหาเก็บเบอร์รี่แป๊บนึงมีไหมแถวนี้โอ้โหไม่มีเลยงั้นเราแอบเนียนไปรอบข้ามาได้เปล่าวะให้เพื่อนระบุกไปเฮ้ยเข้าไปข้างในก่อนเผื่อมีของนะครับไม่น่ามีอะไรไม่น่ามียาด้วยโอ้ยดูลูกดอกปักเลยแอบย่องเข้ามาก่อนครับเฮ้ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่สวยเราต้องไปตรงไหนต่อครับเอ้าประตูยังไม่ได้เปิดอีกเหรออ้าวไม่ตาย what the fuck อ๋อเรายังไม่ได้เปิดประตูแค่พังที่ล็อกเฉยๆแล้วก็เปิดก่อนแล้วกันมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยหลบได้หลบได้ลูกดอกเหลืออีกกี่ดอกเนี่ย3โอเคสวยเอ้ยว้าววู้ฮู้วู้ฮู้บุกไว้โอ้โหข้างหน้าเต็มเลยล่วงซะมึงอ่ะลูกดอกหมดแล้ววะก็ขวดสดดีครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยแม่งเจ็บว่ะอุ้ยอุ้ยเชียร์บอดฮาร์ดมึงก็เก่งนะเนี่ยอุ้ยหลบได้เออโอเคเดี๋ยวบุกไปแป๊บนึงขอขวดก่อนมึงเห็นไหมเนี่ยศัตรูข้างหลังมึงเนี่ยทำอะไรเอาละลูกชายมันซ่อนอยู่ข้างในบุกว้ายไม่สนใจอะไรแล้วเอ้ยเดี๋ยวๆต้นเบอร์รี่กูสนใจของจำเป็นบุกครับผมไหนมึงอยู่ไหนการพยายามจะล้างแค้นของเจ้าทำให้ข้าอ่านเกมของเจ้าออกอย่างง่ายดายเจ้ามันไม่ต่างอะไรจากพ่อเจ้าเลยกอมอ่อนแอแล้วก็โง่เขลาส่วนเจ้าก็จะกลับออกจากที่นี่ไปแบบไร้วิญญาณเหมือนพ่อมึงไม่ผิดคิดมึงจะหนีได้เหรอฮะอุ๊ยอีโหระเบิดคิดมึงจะหนีกูพ้นเหรอฮะอ้าวเฮ้ยมีคนว้าผายไปต่อหน้าต่อตา what the fuck ไอ้กอมมีสกิลวาร์ปด้วยเหรอตามไปไหนแล้ววะโหมันขี่ม้าหนีไปนู่นแล้วดูหน้าขี่ม้าพ่อมึงจะได้ตาย2รอบแน่นอนอย่างน้อยเราก็แก้แค้นให้พ่อเราได้1แล้วนะครับมันหนีไม่ได้ครับแต่เรายึดป้อมปราการนี้ได้ครับผมยึดเคียสฟอร์เทรสได้นะครับป้อมปราการของเคียสเราก็ยึดได้แล้วครับท่านผู้ชมโดดลงไปกูเจ็บไหมเนี่ยเอฟวันนี้เราชนะแล้วไอ้เชนมันหนีไม่ได้เดี๋ยวค่อยตามไล่อีกทีนึงเอวอร์ข้าได้กลิ่นชัยชนะแห่งสงครามค่ำคืนนี้จะต้องฉลองกันสักหน่อยเราชนะในวันนี้แต่ว่ากอมหนีไปได้มันมุ่งหน้าไปทางเหนือไปเขตแดนของคิงฮาร์เลส์ก็ปล่อยให้ลูกหมูผู้น่าสงสารมันวิ่งหนีไปก่อนพ่อของมันตายแล้วนี่เผ่าของมันก็ไม่มีอีกแล้วเราควบคุมเลียฟริกได้แล้วลูกหมาป่าอาจจะไร้เขี้ยวแต่วันข้างหน้ามันก็โตเป็นหมาป่าที่อันตรายได้เอวอร์หยุดก่อนฟังข้านะเจ้าได้กอบกู้ศักดิ์ศรีของเจ้าคืนแล้วมาดื่มด่ำในกับคืนแห่งชัยชนะกันดีกว่าส่วนวันพรุ่งนี้เราก็จะเฉลิมฉลองกันอีกท่านพูดถูกพี่ชายท่านพูดถูกเสมอกูทอมส่งข่าวชัยชนะของพวกเราไปให้หลานท่านด้วยข้าส่งไปเรียบร้อยแล้วซิการ์ดรับประกันเลยว่าเขาต้องภูมิใจมากแน่ๆกับกลุ่มที่เขาได้รวบรวมมาบอกเขาว่าเราจะไปหาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการล้างแค้นและชัยชนะให้การสนับสนุนร่างชายอย่างต่อเนื่องไม่นานท่านก็จะมีตำแหน่งดีๆเป็นของตัวเองนะหากโชคชะตาจะนำพาไปแล้วก็นะคอยอยู่ที่นี่และเอาของเท่าที่จะเอาได้ส่วนข้าจะไปส่งข่าวชัยชนะของเราให้พ่อข้าสักหน่อยก่อนที่เราจะออกไปจากที่นี่ฉลองกันใหญ่นะครับศึกครั้งนี้แล้วก็ชนะครับผมยึดป้อมปราการมาได้แล้วก็ผ่านไปอีก1คืนครับค่ำคืนแห่งชัยชนะโหนี่มึงฉลองกันจนเช้าเลยแม้แต่วันนี้ก็ยังฉลองครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าที่นี่จะมีของให้เก็บเพียบเลยนะครับ
นะเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจทีละจุดแล้วกันของมีค่าทั้งหลายนะอันนี้คือบ้านเราเนาะสามารถวาร์ปมาได้นี่ดิมีอีกเพียบเลยครับตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ซิงโครไนซ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตรงนี้ก็ตามที่เราได้สัญญากับราชาเฮอรัลไว้นะครับก็จะต้องไปที่อะไรนะเอาเล็กสเตดนะครับผมตามที่นัดกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอไล่เก็บของแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่บ้านเสร็จแล้วก็ล่องเรือยาวๆไปถึงตรงนี้เลยนะครับผมเกาะนี้ก็น่าสำรวจอยู่นะมันเป็นทางผ่านพอดีแต่ว่าเอาไงดีอ่ะจริงๆแวะสำรวจหน่อยก็ได้นะไม่เสียหายส่วนตรงเนี้ยที่เราไปบุกตอนแรกนะผมยังไม่ได้เก็บของเลยนะครับรีบออกเดินทางไปหน่อยก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ต้องรีบหรอกเก็บของแค่พวกนี้ก็พอละเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยมันอยู่สูงอ่ะเริ่มจากตรงนี้ใกล้ๆนะครับเล็กๆคือผมไม่ค่อยได้แบบเดินเก็บของอะไรเลยนะก็แบบว่าขอแวะเก็บของก่อนสักนิดนึงนะครับนี่ผมอัดแล้วยังวะโอเคอัดแล้วเนาะเรียกว่าภาคอยู่คนเดียวลืมอัดนี่ฮาเลยนะตรงนี้เข้ายังไงอ๋อเข้าตรงนี้นะครับผมแหมมีของตรงนี้เอ้ยเจ้าๆอะไรอ่ะจดหมายเคียดยาว I am a good Tom You know who I เอ้ยอะไรอ่ะ Good Tom the wise Some call me the hunter I speak with the fool เฮ้ย Good Tom มันคือมือขวาของเฮอร์รอลไม่ใช่หรออ๋อ my nephew he has intellect too strong and you need no way อ๋อก็คือราชาเฮอรัลเนี่ยมีแผนที่จะรวมนอร์เวย์เป็นหนึ่งนะครับก็อยากจะมาเจรจานะครับเชิญมาที่บ้านนะครับแล้วก็มาคุยกันอ้าวมันเคยมาเจรจารอบหนึ่งแล้วหรอแล้วทำไมอ่ะเจรจาไม่สำเร็จหรือว่าอะไรเจรจาไม่สำเร็จหรอนี่มันจดหมายฉาวเลยนี่ว่าอุ้ยเราได้อะไรมาไอรอนสตาร์เหมือนเป็นแบบควงกระบองอะไรวันนี้ป่ะอ้าวสรุปเคยเจรจาแล้วรอบนึงแต่ไม่สำเร็จอะไรงี้ป่ะเหรอโอเคเหมือนว่าที่ที่เราจะต้องไปมันต้องปีนขึ้นไปบนนู้นเลยว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกูจะปีนไหววะเนี่ยเชื่อวะมันอยู่ตรงไหนของโลกวะดูก่อนดิ100เมตรน่าจะปีนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ว่ามันเหมือนจะมีทางอยู่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะอยู่หลังน้ำตกมั้งเห็นน้ำตกตรงนั้นแหละน่าจะเป็นถ้ำใต้น้ำตกอะไรประมาณเนี้ยปีนขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะครับฮึบโหนี่อ่ะชัดเลยมีถ้ำหลังน้ำตกแน่นอนเอ้ยปีนขึ้นไปฮึบย่อนั่นไอ้ก็มาแล้วมาให้คุ้มฮึบฮึบฮึบถูกทางไหมวะนี่อ่ะทางเข้าหน้าอยู่ตรงนี้ฮึบฮึบไปทางขวาเหยียบยอดเอาละอะไรอ่ะ area not available ตรงนี้ยังมาไม่ได้หรอแล้วเราเข้าไปได้ไหมอ่ะเอ้าเข้าได้นี่แล้วนี่คืออะไรฮะเฮ้ย book of knowledge อุ้ยปลดล็อกสกิลใหม่ครับไหนดูดิคืออะไรหรอ abilities อ๋อเหมือนในภาคเก่าไงครับที่แบบว่าสามารถเลือกใช้ได้นะฮะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วใช้ที่สามเหลี่ยมแล้วกันอันนี้เหมือนจะเป็นแบบวิ่งรวบแล้วก็ต่อยหน้านะครับลองใช้ดูเลยได้ปะอ๋อถ้ารวบโดนก็นั่นแหละหวดได้นะครับแล้วก็มีตรงไหนที่เราไปเอาของอีกได้อ่ะก็ตรงนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราต้องไปตามหาไอ้ลูกชายของไอ้เคียดอีกเนี่ยที่มันหนีไปนะครับอุ้ยอยู่ดีก็ไหลลงไปเลยงงรีบขึ้นดีกว่าหนาวสงสารเดเวอร์เดี๋ยวเป็นปอดบวมตายนะครับเราก็ต้องไปอีก1กิโลเมตรซึ่งจริงๆเราไปทางนี้ทะลุไปทางนู้นเลยได้ปะวะแบบไม่ต้องล่องเรือจริงๆไม่ต้องล่องเรือก็ได้นะเว้ยคือแบบเดินทะลุขี่ม้าทะลุมาถึงตรงนี้เลยน่าจะจบกว่านะครับอีกอย่างจะได้ตามรอยของไอ้คนที่มันหนีเราไปด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราตามเก็บของตรงนี้ให้หมดก่อนเรามาร์คตรงไหนไว้เรามาร์คตรงนี้ไว้ใช่ไหมนั่นไงเจอแล้วมีของอยู่ข้างในครับยังมีร่องรอยศพอยู่เลยที่เราเคยฆ่าไว้นะฮะของอยู่ไหนจ้ะอยู่ในนี่หรือเปล่านี่ไงมีของอยู่ข้างในครับ
ก็บก่อนเก็บก่อนลูเชสเรียบร้อยได้อะไรอ่ะได้หินได้แร่เฮ้ยตรงนี้มีอะไรมีของอยู่ข้างในงั้นเหรอเฮ้ยแล้วเราจะเข้าไปเอายังไงอ่ะทางประตูหรอมันล็อกอยู่อ่ะเข้าทางไหนวะด้านหลังหรอทางหลังคาไม่น่าจะเข้าได้นะเนี่ยเข้าไปไม่ได้มาสำรวจตรงนี้หน่อยดิมีทางโค้งทางเข้าอะไรปะมันเข้าไปไม่ได้อ่ะแล้วผมจะเก็บของยังไงอ่ะหรือว่าต้องปีนเข้าไปทางนี้วะเนี่ยเข้าไปได้ปะมันไม่มีรูให้เข้าอ่ะไปไงวะข้างบนน่ะข้างบนมีอะไรให้เข้าไหมลองมาดูบนหลังคาดิไม่มีอะไรนี่อ้าวช่างมันครับในเมื่อมันยังเก็บไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ครับคือจริงๆมันพังไอ้กรงนี้เข้าไปก็ได้แล้วแหละแต่แบบเกมมันทำไม่ได้ไงอ่ะยังเก็บไม่ได้ก็ช่างมันครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าเรายังมีอีกตรงนี้นะครับตรงนี้คือตรงไหนวะเนี่ยเรามาร์คไว้ตรงด้านหน้าเราอะไรอ่ะปีนไม่ได้เหรอโอ้จบแล้วโอ้ขาสั้น ตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยใช่แถวนี้วะมาถูกที่ไหมวันเนี้ยนะขอดูก่อน42เมตรเหมือนจะมีช่องแคบเข้าไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วด้านในมีอะไรจ๊ะข้อเบิ่งหน่อยนะเหล็กกับผ้าอีกแล้วหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์เลเทอร์หนังสัตว์เอาละเดี๋ยวเราเรียกม้าแล้วก็เดินทางกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้ก็เหลือแค่เนี้ยที่ยังทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นเหนือมาร์คแถวๆนี้ไว้ก่อนนะครับผมน่าจะไปได้นะเรียกม้าก่อนครับมาเลยน้องม้าม้าใครไม่รู้กูขี่หมดอะตามถนนไปครับอะไรอะไปตามทางไม่ได้อ๋อคงต้องวิ่งเองแหละครับทุกคนน่าจะไปรอที่เมืองนั้นหมดละเหลือแค่เราเนี่ยตามไปในระหว่างทางจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะลวกไปเลยครับผมออกจากเมืองไอ้นี่ม้าใครทิ้งไว้อ่ะวันดีพวกไม่ใช่นี่หว่านึกว่าคนเนี่ยบ้าท่อนซุงเนี่ยครับดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นช่องแคบที่ไอ้มันชื่ออะไรนะชื่อกอมป่ะไอ้กอมลูกชายของไอ้เคียสอ่ะมันหายไปเดี๋ยวนะผมลืมอะไรหรือเปล่าผมลืมเช็คของก่อนว่าผมได้อะไรมาบ้างอันนี้อัปเกรดได้ครับอัปเกรดเลยขวานนี่เลยใช้จนวันตายได้หมวกเอาใหม่แล้วก็มีอันนี้มาเราถือ2มือได้ไหมเฮ้ยเฟี้ยวนี่ไงข้างหนึ่งโซ่ข้างกระบองโซ่ข้างหนึ่งขวานแล้วก็อันนี้น่าจะไปขายได้ปะนะแล้วก็สกิลโหได้สกิลพอยต์มาทั้ง4สกิลพอยต์ที่ผมอยากได้เป็นอันนี้ครับหลังจากที่เราแอสซิเนตนะครับรอบคาได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถคว้างขวานนะไปโดนศัตรูอีกคนหนึ่งได้นะครับภาคเก่าก็มีแบบนี้แต่ภาคเก่าเป็นการปามีดนะอัปเกรดเลยถึงพอดีสวยนะครับอัพไปเถอะไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันสามารถรีเซ็ตสกิลได้ตลอดนะครับเราอยากจะเล่นสายไหนแล้วก็อัพเอาได้เลยนะอยากจะบิ้วยังไงก็ได้ไปครับกลับไปตามทาง Let's go boy อีก1กิโลขี่ม้าไปน่าจะแป๊บเดียวไม่ต้องคัดหรอกฉากนี้สบายสบายชิวๆเดี๋ยวนะข้างหน้ามีอะไรให้เก็บด้วยอุ้ยตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราแวะไปเก็บสมบัติตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับคงไม่มีพวกเคียสอยู่แถวนี้แล้วนะก็แต่แถวนี้ไม่มีที่ให้ซิงโครไนซ์หรอวะน่าจะมีหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีคนใช่ป่ะมันพวกเราหรือศัตรูวะศัตรูจริงด้วยนะครับอยู่ 2-3 คนเลยคนของเคียสยังไม่หมดครับถึงพ่อเขาจะตายแต่ว่าพ่อของไอ้กอมอ่ะมันถึงเคียสอ่ะตายแต่ว่าเหมือนเขาจะยังไม่ยอมแพ้กันง่ายแต่ว่าผมจะมาเอาสมบัติขอสแกนก่อนนิดนึงโอเคมีนั่งอยู่ข้างหน้า1คนแล้วก็มีตรงนี้อีก1คนพูดถึงถ้าเราลอบฆ่าคนหนึ่งแล้วก็คว้างขวานใส่อีกคนหนึ่งก็น่าจะได้นะใช่ไหม
แต่ว่าเราต้องผิวปากเรียกมันขว้างไม่ได้อะมันไม่มีจุดบอดให้เข้าอ่ะได้แต่ผิวปากเรียกครับเดี๋ยวเขาก็คงเดินมามั้งจะเดินมาไหมไม่เดินหรอถามจริงไม่เดินหรอโอ้โหเซ็งเลยว่ะอ่ะไม่เป็นไรลองดูแล้วกันนะรอบฆ่าก่อนเดี๋ยวนะมึงไม่เห็นเหรอแล้วก็ปาขวานใส่สึบ เพื่อนมันโดนฆ่าตายนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอ้าชิบหายมันเห็นเราว่ะหรือเป็นเพราะว่าเราปาขวานแล้วเสียงมันดังเหรอก็บวกดีครับรอไหลรอไหลปวดหมดอะกูอะไม่สเตลก็ได้ฟันสดชอบสดอยู่แล้วอะไรก็กูสายสเตลนะไม่ใช่สายสู้ไม่อยากทำแบบนี้ทุไหลเลยโลแตกก็โดนนี่ครับมีคนกำลังเข้าหลังเราโอ้มีคนยิงธนูด้วยวู้ฮู้ไหนนะข้าดูอยู่ไหนมี2คนใช่ไหมเห็นได้ยินเสียงทางขวาอีกตัวนึงโอ้โหมึงเดินหลบกูง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ยอมแพ้กันเหรออีกคนนึงอยู่ไหนวะอยู่บนเหรอไหนวะอ๋อที่อยู่นี่ไอ้บ้าเอ้ยหาไม่เจออืมเอาไปก่อนเลยดอกนึงเขาต่อดาเมจเลยน้องก็จะเคลียร์แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ประตูโดนล็อกเราต้องปีนเข้าหน้าต่างนะครับเพื่อปลดล็อกประตูกันฮึบฮึบตรงนี้น่าจะเข้าได้นานละโอ้ยเจ็บปะไม่เจ็บหรอกได้อะไรมาครับโอ้ได้แล้วไว้ตีเหล็กอีกแล้วกูไปทางประตูเดินทางกันต่อครับตรงนี้น่าจะเคลียร์ละหาเก็บเบอร์รี่แถวนี้ก่อนมีไหมลูกธนูเราก็หมดแล้วด้วยไปเดินทางกันต่อนะครับเคลียร์ตรงนี้ไปน้องม้ามาจอดม้าไว้ไหนวะนี่ไงอยู่นี่ว่าแต่มีอะไรให้สำรวจอีกไหมอะแถวนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะแต่ผมลบคนถ่ายรูปออกก่อนลำคาญมันปิดได้ไหมวะใครรู้วิธีปิดไอ้ที่เราถ่ายไอ้เนี่ยที่คนอื่นมันถ่ายรูปไว้เนี่ยบอกทีเนี่ยครับคือผู้เล่นคนอื่นมันถ่ายรูปไว้นะแต่ผมแบบไม่ได้อยากจะให้มันอยู่เพราะมันรำคาญเป็นภาคก่อนมันปิดได้ไงแต่นี่มันไม่มีปุ่มให้ปิดผมก็งงเหมือนกันอ่ะไปเดินทางกันต่อเลยเจ้าม้าน้อยเดี๋ยวมึงพากูไปทางไหนต้องไปทางนี้ดิถูกทางเอาวะดูก่อนเช็คฟอร์ชัวร์ไม่มั่วนิ่มนี่ไงไปได้ยาวๆนะครับไป let's go ขวบไปเลยยาวไปยาวไปเฮ้ยมันได้ยินเสียงหมาป่าปะวะอาจจะมีสัตว์ดุร้ายแถวนี้ต้องระวังนะครับอดชมเกมนี้ไม่ได้ภาพมันสวยจริงๆท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนะแถวนี้คืออะไรอ่ะมีอ๋อมันมีระดับความยากอยู่นะครับว่าเขตนี้ระดับความยากเป็นยังไงนะฮะสเก็ตพาวเวอร์นะครับศัตรูจะเก่งกว่าเรานะครับในเขตดินแดนนี้ก็พยายามอย่าไปหาเรื่องใครเขาแล้วกันต้องระวังด้วยแถวนี้ไม่ใช่เขตของเรานะครับเรายังกากอยู่อารมณ์แบบยังฟาร์มไม่พอผมว่าข้างหน้าคงไม่ใช่ศัตรูเราอ๋อน่าจะเป็นประชาชนธรรมดาอะไรอ่ะมีเควสให้ทำด้วยเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ไม่สนใจอะไรอ่ะมึงชาร์จอะไรกันบวกอะไรกันไม่รู้ครับไม่ทำเควสย่อยเน้นเควสหลักครับผมอีก200เมตรนะครับพี่ชายเราก็น่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ดูเดาเหล่านักรบสินี่ลูกน้องของราชาเฮอร์โรทั้งนั้นนะมาถึงแล้วครับอเล็กซ์แตดว่าแต่เราไม่ไปตามหาลูกชายของไอ้เคียสหรอที่มันหนีเราไปเดี๋ยวค่อยว่ากันครับทำเควสหลักก่อนเขาน่าจะรอเราอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อร้านข้างหน้าเนี่ยโอเครู้เรื่องขอลงม้าหน่อยครับโอ้ดื่มเบียร์กันคึกคักกันเลยทีเดียวเชียวไหนมีใครอยู่ในนี้มาดูสิเจ้าพึ่งชนะอย่างที่ใจปรารถนาเอฟอแต่ดูจากหน้าเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าคงจะเบื่อชีวิตมากสินะกอมันมาที่นี่กับคนของมันทำไมเจ้ายังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกนะ
ปล่อยมันไปสักวันไม่ได้หรือไงเราอยู่ที่นี่ภายใต้สัญญาสงบศึกและกอมเองก็อ่อนแอเกินไปที่คิดจะทำอะไรได้มันกำลังเดินตามรอยพ่อข้าควรจะทำให้มันสิ้นชื่อจากโลกนี้ซะไม่ใช่คืนนี้เอวอร์ปล่อยวางเถอะเฮ้ยแล้วมันยังมาเสนอหน้าเหรออ๋อมันเพราะเป็นดินแดนของราชาเฮอร์ลอลเราเลยทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยดูดิมันยังเสนอหน้าอยู่เลยคุณตีนเบซิมฝากดูแลและจัดเครื่องดื่มให้น้องข้าสักหน่อยข้าจะไปหาพ่อข้าก่อนแล้วเดี๋ยวพาเขาไปที่บ้านใหญ่นะได้เลยโอ้แม่งหน้าสลอนเลยเฮียหน้าข้าไม่ยิบหายแต่เราไปฆ่าในดินแดนเขาไม่ได้นะครับมันเป็นกฎนะไฮแทมสบายดีไหมเขากำลังฟักฟื้นตัวแต่ไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาเต็มร้อยโชคยังดีที่เจ้าทำสำเร็จในขณะที่เขาทำพลาดมันคือความตั้งใจของข้าอยู่แล้วตอนที่เจ้าสังหารเคียดเห็นร่องรอยหรือเครื่องหมายอะไรบ้างไหมแบบว่าเป็นสีน้ำเงินขนาดเท่าฝ่ามือมีสัญลักษณ์ต้นแอชอยู่เอาไปสิจะไปขายหรืออะไรก็ได้ตามใจข้ารู้ว่ากอมมันตั้งค่าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้าอยากเจอตัวมันก่อนที่ใครจะรู้ตัวมีวิธีที่จะพอเจ้าเข้าไปได้อยู่นะกำลังมองหาเด็กฝึกหัดคนใหม่สินะเอาละข้ารับในข้าจะต้องทำยังไงบ้างใช้ผ้าคลุมปกปิดใบหน้าปะปนเข้าไปกับฝูงชนเบี่ยงเบนความสนใจซ่อนตัวจากสายตาผู้คนนี่อยากให้ฉันเข้าลัทธิเงาของนายงั้นเหรอเทคนิคและความรู้จากคนที่ข้าแทบไม่รู้จักนี่คือวิธีที่เจ้าจะทำให้ข้าเข้าร่วมกับเจ้างั้นเหรอก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกตราบใดที่ผู้คนทั้งชายและหญิงต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเสรีภาพเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องสวามิภักดิ์ให้ข้าหรอกข้าว่าไม่มีความอัปยศใดเท่ากับการใช้ศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันของกอมหรอกงั้นมาดูกันว่าจะสามารถชำระความอัปยศนั้นได้ไหมลองดูมึงโดนกูแน่พี่ชายห้ามไว้แต่กูเอาอ่ะทำไมอ่ะมีบางอย่างที่เจ้าจะต้องรู้อีกสักหน่อยก่อนที่จะก้าวเข้าไปในค่ายของมันการมาเดินในพื้นที่ของศัตรูนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนี่เหมือนเราจะซี้กับคนนี้มากกว่าพี่ตัวเองแล้วนะเนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยว่าผ้าคลุมจะทำให้เจ้าอำพรางตัวเองได้และจงอยู่ไกลสายตาผู้คนเข้าไว้ซ่อนตัวไว้นะครับอย่ากวัดแกว่งอาวุธหรือเคลื่อนไหวแบบแปลกๆเพราะมันจะทำให้การปลอมตัวของเจ้านั้นล้มเหลวต้องปลอมตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเรื่องสเตลเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วใช่ปะเผื่อข้าพูดไม่ชัดข้าขอย้ำว่าเจ้าควรจะปิดผ้าคลุมหัวซะเพื่อที่จะปลอมตัวให้แนบเนียนขึ้นโอเคจัดไปให้เรากดลงนะฮะแล้วก็ใส่นี่เหรอเช็ดเคฮูดคุมหัวนี่เริ่มจะเป็นแอสซาซินครีดแล้วนะเนี่ยเริ่มละเกมเริ่มละอยากใส่ชุดแบบนี้มั้งอะข้างหน้าเนี่ยเหรอเขาบอกว่ากอมอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ในแคมป์อะไรอะไรอะไรแค่วิ่งผ่านแต่เราคงเข้าไปตรงๆไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเต็มเลยเป็นทหารของไอ้กอมนั่นแหละเดี๋ยวนะโหยแต่มันเฝ้าประตูข้างหน้าด้านขวามีอยู่คนนึงใช่ไหมงั้นเราแอบออกขวาไปดีกว่าเนาะข้าพุ่มหญ้าเนี่ยทหารของพวกมันทั้งหมดเลยนี่มึงมาตั้งแคมป์อยู่ในดินแดนนี้คิดว่ามึงจะปลอดภัยเหรอฮะถามจริงถามจริงเพื่อนถามจริงเพื่อนฮะมีทางเข้าทางอื่นไหมนอกจากข้างหน้าด้านหลังเข้าไม่ได้คงต้องเข้าจากด้านหน้าอย่างเดียวอ่ะจะบอกนะว่าเราก็ต้องคายพวกนี้ให้หมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราย่องไปฮะไม่มีใครเห็นไปแล้วครับสบายสบายเอฟอร์เจ้ามันไอ้ขี้คลาดหยิบอาวุธของเจ้าแล้วก็ตามข้าออกมาแล้วให้โอดินเป็นผู้ตัดสินซะเจ้าไม่กล้าหักสัญญาสงบศึกที่นี่หรอกข้าไม่สนคำพูดของเจ้าและพระเจ้าด้วยไม่ว่าจะยังไงก็ตามโดนสักทีดีไหมสัตว์เจ้าเอาชนะข้าได้แต่เจ้าก็ฆ่าข้าไม่ได้หรอกไม่ได้แน่ๆภายใต้สัญญาสงบศึกของข้าเราพวกเจ้าต้องอยู่ภายใต้สัญญาสงบศึกของราชาฮาโรหากพวกเจ้าแหกกฎพวกเจ้าก็จะถูกขับไล่ออกไปจากที่นี่
I will give you no trouble. ข้าจะไม่สร้างปัญหาเจ้ามันคนไร้เกียรติกอมเจ้าจะถูกทอดทิ้งเหมือนตกนรกทั้งเป็นขี้โม้ต่อไปนะเอวอเจ้ายิ่งตกเป็นเป้าสายตาง่ายขึ้นไปอีกมึงออกนอกเขตเมื่อไหร่นะมึงโดนช่างมันก่อนเดี๋ยวเราไปหาซิกาดก่อนนะครับตรงไหน200เมตรน่ะเหรอเขาไปคุยกับพ่อในห้องโถงใหญ่บ้านของเฮอรอลใช่ไหมได้ราชาเฮอรอลอนุญาตเถอะมันกวนตีนว่ะเราจะฆ่ามันนะครับเหตุผลที่แค้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเพราะว่าคือแทนที่พ่อมันตายแล้วมันจะยอมแพ้เว้ยเราจะได้ไว้ชีวิตมันดีๆตั้งแต่แรกแต่แบบคือมึงยังหนีออกมาแล้วก็ปล่อยให้ทหารมึงฆ่าคนของกูอีกมันน่าแค้นมากล่ะคุณผมบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสที่ผมจะฆ่ามันผมไม่ไว้ชีวิตมันแน่นอนนะครับไปไปกันไปอ๋ออยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมกูจะไปฟ้องราชาเฮอรอลอนุญาตเฮอไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยปีนขึ้นไปหน่อยครับรู้สึกว่าภาพมันแคบลงไหมภาพมันใกล้ตัวละครขึ้นไหมผมอยากเล่นแบบนี้เพราะว่ามันดูเจ๋งดีอะแต่ว่าผมว่ามันก็ลึกไปหน่อยวะเอาจริงๆวะเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โห85เลยเอาสักประมาณ90แล้วกันนะครับให้มันดูกว้างขึ้นอีกหน่อยมันกว้างขึ้นไหมเนี่ยก็กว้างขึ้นอยู่นะเออประมาณนี้กำลังดีนะครับไปเข้าเควสกันโอ้ฉลองกันใหญ่เลยครับบอกข้าทีว่ากอมยังมีชีวิตอยู่นะเอวอรู้สึกเจ็บปวดที่จะต้องพูดแต่ใช่มันยังมีชีวิตอยู่ขอบใจเดี๋ยววันของมันก็มาถึงเอง ให้ตายเถอะข้าเกลียดการพูดสุนทรพจน์ก็แค่ตอนที่เจ้าไม่ได้พูดกับพวกมันนั่นแหละหลายคนรู้จักพ่อข้าฮัฟเดนเดอะแบล็กชายผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาฝังขาของฮัฟเดนใกล้ๆวิหารของเราพืชผักแถวนั้นไม่เคยจะโตเลยอ่ะพวกเขาฝังตูดของฮัฟเดนใกล้ๆบ้านเราและเราก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากแม่น้ำเปื้อนโคลนข้าฝันถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรของนักรบจำนวนมากมายภายใต้หนึ่งกษัตริย์และกฎหมายหลั่งเลือดกันมามากมายจากหลายศึกบัดนี้เราจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วหันหน้าไปยึดดินแดนใหม่กันและคงไม่มีใครที่จะเป็นผู้นำทรงเกียรติได้เท่าข้าข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพื่อกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของนอร์เวย์แต่ก่อนอื่นเขาว่ากันว่ากษัตริย์ที่ฉลาดจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีและข้าจะถามว่าพอมีใครใหม่ที่จะสนที่จะเป็นที่ปรึกษาข้าข้าไม่ใช่ศัตรูของท่านนะคิงฮาร์เรลแต่ข้าคงจะไม่ร่วมด้วยพรุ่งนี้ข้าจะออกเรือไปที่ชายฝั่งกรีนเนอร์และอาณาจักรของข้าก็จะเป็นของท่านเสมอข้ารู้สึกเสียใจนะยอแล้วเมียเจ้าเลยเห็นด้วยกับเจ้าไหมสามีข้าและข้าเห็นตรงกันและเราไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกันแต่เราบินไปด้วยกันข้ารู้สึกเสียใจที่จะต้องเสียผู้หญิงดีๆแบบเจ้าไปลูฟิน่าแต่ข้าก็จะไม่ลังไว้ขอให้โชคชะตานำพาพวกเจ้าราชาของข้าทั้งขวานและคำสาบานของข้าเป็นของท่านกอมคิดเวนสันเจ้ากล้าเสนอหน้าในห้องนี้ด้วยงั้นเหรอคิงสเตเบียนและลูกของเขากับซิกาดยังไม่กำจัดดินแดนเจ้าอีกแล้วเนี่ยพวกเผ่าเลเวนแคลนทำให้ข้าไร้ซึ่งเกียรติพวกมันวางยาพ่อข้าและพวกมันก็เยาะเย้ยการตายอย่างมีเกียรติของพ่อข้าไอเวนมึงโกหกใจเย็นเอวอให้มันพูดต่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะกอมและเป็นเรื่องเท็จด้วยลุงของข้าเห็นตอนที่พ่อเจ้าตายเอวอวูฟคิสเจ้าคือผู้สังหารเคียดใช่ไหมชายผู้นี้พยายามทำลายครอบครัวของเจ้าข้าควรทำยังไงกับมันดีนี่กูต้องเลือกเหรอให้เขาตัดสินใจในประเทศเขาหรือว่าข้ากูฆ่าส่งมันไปลงนรกอย่างที่ข้าทำกับพ่อของมันเห็นด้วยนะแต่มันเร็วไปหน่อยสำหรับคนแบบนี้กอมข้าขอตั้งเจ้าให้เป็นผู้ถูกเนรเทศออกไปจากเมืองนี้ก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงไม่อย่างนั้นข้าจะเอาเจ้าไปเป็นอาหารให้อีกาซะเอ้าสรุปไล่ออกไปมึงออกไปก่อนมึงโดนกูแน่ราชาฮาโลข้าขอพูดได้ไหม
ย่อมได้อยู่แล้วราชาสเตเบียนคนของข้าครอบครองที่ดินผืนนี้มาตั้งแต่สมัยที่โอดินยังเดินอยู่ท่ามกลางพวกเราอาณาจักรของเรานั้นอยู่อย่างสงบแต่เราก็ยังต้องเสียเลือดชัยชนะของเราต่อเคียดนั้นเป็นตัวยืนยันได้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการต่อสู้ที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ฝังศพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆของเราและข้าก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหากผู้ใดที่แสวงหาสงครามให้มองข้ามพวกเราไปแต่หากองค์ราชาฮาโลนำสันติมาให้ข้าก็ยินดีที่จะคุกเข่าให้ท่านฮะอะไรวะเนี่ยท่านทำอะไรของท่านเนี่ยท่านพ่อรักษาสันติภาพยังไงล่ะซิกาดวันวานแห่งการสู้รบได้จบลงแล้วท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้าไม่เคยเลยและข้าจะไม่ยอมยกสิทธิ์ในดินแดนของข้าไปให้เขาถ้าสงครามยังมีต่อไปผู้คนจะต้องตายบ้านเรือนจะต้องถูกเผาเจ้าเด็กโง่นี่คือทางเดียวที่จะทำให้เราเกิดสันติอย่างแท้จริงท่านจะตายอย่างทาสและเดียวดายบนเตียงฟางตอนท่านแก่ชราเอ้าอยู่ดีมึงก็ไปยกดินแดนให้เขามึงบ้าปะเนี่ยโปรดอภัยให้ลูกข้าด้วยเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะข้าไม่ถือสาหรอกสเตเบียนและขอขอบใจในความพักดีของเจ้าไม่แปลกที่เราจะกลัวกับความเปลี่ยนแปลงแต่ทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปและทุกสิ่งก็จะจบลงนี่แหละคือบทเรียนไว้คุยกันใหม่นะกลายเป็นแบบนี้เฉย What the fuck นั่นมันคือไม้เด็ดของเขาเลยนะท่านท่านรู้แผนของสเตเบียนไหมสักวันหนึ่งแหละแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนของข้ามันเป็นการตัดสินใจของเขาคนเดียวเจ้าฝันถึงอนาคตที่รุ่งโรจน์ไหมเอวอร์นักรบแบบเจ้าน่าจะเหมาะกับกลุ่มของข้านะไม่เอาอะกูอยู่กับซิกาดเว้ยพี่น้องสายเลือดเข้มข้นกว่าชะตาของข้านั่นอยู่กับพี่ชายของข้าแล้วที่ไหนที่ซิกาดไปข้าก็จะไปกับเขาด้วยข้าหวังว่าข้าจะเข้าใจเจ้ามากขึ้นนะสำหรับใครที่ข้าไม่เข้าใจข้าก็จะไม่เชื่อใจและข้าคงนอนไม่หลับถ้าไม่มีคนที่ข้าเชื่อใจได้ท่านไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับข้าเลยราชาฮาโลความพักดีของข้าอยู่กับพี่ชายของข้าและข้าก็จะไม่ขัดขืนอะไรท่านด้วยงั้นจงจำมาไว้ว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในนอร์เวย์เจ้าและพี่ชายจะต้องรับใช้ข้าไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันต่อแต่ตอนนี้เราปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ไปก่อนคืนนี้เราจะดื่มและจะกินอย่างกับพระเจ้าและตื่นมาสร้างอาณาจักรใหม่ด้วยกันชื่อกลายเป็นแบบนี้เฉยไม่ได้ปรึกษาลูกไม่ได้ปรึกษาพวกพ้องเลยอยู่ดีๆก็ไปสวามิภักดิ์เขากูไม่ได้อยากอยู่ใต้ราชาเฮลโลกูอยากมีแบบดินแดนเป็นของตัวเองที่สัญญาไว้กับพี่ชายอ่ะเข้าใจป่ะโถเอ้ยท่านผู้ชมเนื้อเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เฉยไม่เป็นไรครับทุกปัญหามีทางออกเสมอราชาฮาโลเขาเตรียมกลาดไว้หมดแล้วหมายความว่าไงHarold may be young, but he's clever. Harold เนี่ยอาจจะยังหนุ่มแต่เขาฉลาดมากประมาทเขาไม่ได้เลยนั่นแหละครับเดี๋ยวเควสต่อไปเราต้องไปหาซิกาดเพื่อคุยเพิ่มเติมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดไลค์ไว้เยอะถ้าเกิดว่าอยากดูพาร์ทต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม